เชิญอภาสุค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เชิญค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะอาสุดเมื่อกี้เปิดซูมขึ้นมาเห็นไม่ค่อยมีคนยกมือก็เลยยกมือค่ะก็เลยปกติกิเลสของหนูก็คือว่าจะมีการจดเป็นชอบจะจดกิเลสแล้วก็มาส่งกันบ้านทีละเยอะๆค่ะแต่วันนี้ก็คือเราก็เปลี่ยนพลิกแพงสถานการณ์คือว่าเอาสิ่งที่เราทำสดๆภาษาสดๆว่าเรามีอะไรจะแบ่งปันสภาวะอย่างนี้ค่ะผาสุกวันนี้รู้สึกมีความยินดี 100% ค่ะตั้งแต่เช้าแล้วก็ได้ฟังธรรมะแม้ว่าช่วงกลางวันนี่จะได้ต้องออกไปธุระข้างนอกแต่พอดีกลับเข้ามาเปิดซูมปุ๊บเอ๊ะไม่มันมีคนยกมือไม่เยอะก็เลยหนูก็เลยยกมือค่ะก็เลยอยากจะส่งการบ้านว่าวันนี้งานที่ทำแล้วรู้สึกดีก็คือการขัดห้องน้ำแล้วก็ขัดโถส้วมซึ่งเป็นงานซึ่งไม่มีใครอยากจะทำแล้วหนูก็เลยไปทำแล้วระหว่างทำหนูก็อ่านใจโอ้เราขัดห้องน้ำเนี่ยคนที่จะใช้เนี่ยรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่า มีความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากจะทำงานอะไรประมาณพวกนี้อะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเอ๊ะงานนี้ถ้าเราทำไปด้วยอ่านใจไปด้วยเนี่ยแล้วเราจะรู้สึกยังไงหนูก็รู้สึกดีที่ได้ทำคล้ายๆกับว่าดูแลเราอยู่ที่ไหนเราก็ดูแลที่อย่างอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูแลบ้านช่องให้เรียบร้อยแล้วก็ทำงานอะไรที่เราสามารถทำได้แต่ตอนนี้มันพิเศษก็คือว่าเราทำงานนอกไปด้วยแล้วเราอ่านไปด้วยเอ๊ะเราไม่ชอบหรือเปล่าเรายังชิงชังไม่อยากทำงานนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมากค่ะหลังจากที่เรารู้จักการทำใจในใจค่ะอันนี้เป็นเรื่องนึงค่ะอีกเรื่องนึงก็คือสภาพร่างกายที่มีอาการอุบัติเหตุแล้วก็ได้รักษาโดยยา9เม็ดหนูกลับมาถึงที่กรุงเทพหนูก็ทำยา9เม็ดต่อมีการดีท็อกซ์มีพอกทาแล้วก็หนูได้ทำโยคะออกกำลังกายกดจุดลมปราณทุกวันนะคะตอนนี้คือศีรษะสามารถลงไปถึงพื้นได้แล้วก็ใช้ยา9เม็ดอย่างเดียวไม่ได้ใช้ยาแผนปัจจุบันเลยค่ะอันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ยา9เม็ดทุกๆอย่างเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกอะไรนะรู้สึกปลาปลื้มซาบซึ้งแล้วก็มั่นใจเชื่อใจในศาสตร์พวทของเราค่ะขอบพระคุณค่ะแค่นี้ค่ะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะอภาสุขมายืนยันอีกท่านหนึ่งนะคะให้ได้เห็นผลการปฏิบัติซึ่งคำว่าทำจริงได้จริงทำเล่นได้เล่นแล้วก็คำว่ารักษาได้ทุกโรคแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะคือคนที่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติได้ถึงใจด้วยนะคะอนุโมทนาอภาสุขค่ะมาเป็นบทเรียนให้พวกเราได้ร่วมเรียนรู้ด้วยค่ะค่ะมาท่านต่อไปอภัชรศรีน่าจะอยู่อีกห้องนึงนะคะเพราะว่าต้องเตรียมรายการค่ะมาที่ตรีทิพย์นิพพาค่ะเชิญนะกุ๊กไก่ค่ะครับคารวะ